จากวันนี้ไปจะเหลือเวลาอีกไม่ถึง4วันแล้วนะครับคุณผู้ชมที่จะมีโอกาสได้เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระอรหันตธาตุพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพราะว่าหลังจากนั้นจะอันเชิญไปตามภูมิภาคต่างๆแล้วนะครับก็เลยทําให้วันนี้ตลอดทั้งวันครับประชาชนทั่วทุกสารทิศนักเรียนนักศึกษานะครับไปเข้าสักการะกันเนื่องแน่นเพื่อเสริมเสริมงคลแก่ชีวิตครับ พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนมีทั้งชาวไทยและมีชาวต่างชาติด้วยนะครับทุกเพศทุกวัยเลยเขาเดินทางกันมาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อจะสักการะาพระบรมสารีริกธาตุและพระอา,าราันรธาตุ บางคนก็มาคนเดียวนะครับหรือว่ามากันเป็นครอบครัวเป็นหมู่คณะก็มีมาเป็นกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆก็มีบางคนนี่นั่งวีลแชร์มาเลยนะครับและถึงแม้ว่าสภาพอากาศช่วงนี้จะร้อนจัดนะแต่ว่าทุกคนก็ไม่ย่อท้อนะครับมุ่งมั่นตั้งใจจะมากราบสักการะให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งรัฐบาลก็ขยายเวลาเพื่อรองรับความศรัทธาและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนจากเดิมเนี่ยแต่และว,วันจะ เริ่มให้เข้าสักการะได้9้าโมงแล้วก็จะปิดที่2องทุ่มตอนนี้ก็ขยายเป็น8ดโมงถึง3าทุ่มนะครับและภายในงานก็มีการจัดเตรียมทั้งกำลังคนเจ้าหน้าที่สิ่งอำนวยความสะดวกไว้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีประชาชนจิตอาสาทหารตำรวจเข้ามาอาสาช่วยดูแลผู้ที่มาสักการะกันด้วยครับพอทราบว่ามีงานสำคัญงานสำคัญนนะในฐานะที่เราเป็นจิตอสาภาคประชาชนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของ งานนะคะก็มีโอกาสได้สมัคระคะ่ะแล้วก็ขอมาร่วมงานนะคะงานของเราเนี่ยก็คืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะอย่างกรณีเนี้ยประชาชนอยากจะไปห้องน้ําทางออกตรงไหนทางเข้าทราบแต่ทางออกไม่ทราบตรงไหนเราจะทานอาหารที่ไหนแล้วเวลาเราขึ้นโดยเฉพาะตรงจุดพระมดกนะคะจุดพระมดกคือจุดที่เป็นที่รวมรวมหัวใจรวมศรัทธาของประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้ ประชาชนเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคะเพิ่มจะว่าทุกวันไม่ได้เลยทุกเวลาแต่ละวันนะคะประชาชนหลังไหลมานะคะซึ่งเราก็จะต้องดูแลอำนวยความสะดวกอย่างกรณีทางขึ้นเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยชอบยืนยืนอยู่กทัทีและอธิษฐานอันนี้เราเข้าใจแต่คนข้างหลังอะ่ะที่ไม่สามารถจะเดินขึ้นไปได้เราก็จะแนะนําวันนี้ก็ดีใจมากเป็นโอกาสดีนะคะซึ่งเราได้มาครั้งนี้ก็นําโดยะอาจารย์ยุบเลศนะคะท่านได้สอน จริยธรรมที่โรงเรียนจันรทรมวิทยาเขตของสารก็เป็นโอกาสดีคือเรามากับสักระาพาระบรมสารีเล็กธาตาพระอรหรททันตธทตาซึ่งประมาณค่าไม่ได้เราก็ดีใจค่ะหาน,นแล้วก็ได้บุญนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงสิ่งที่มีทรงคุณค่าทั้งโลกนะใครๆเขาก็มาสักระกันนะคะ คุณผู mm ้ชมสามารถเข้าสักการะได้ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเนี่ยถึงแค่วันอาทิตย์นี้นะครับ3มีนาคม2567เพราะว่าหลังจากนั้นจะอันเชิญไปประดิษฐานในอีก3ภูมิภาคนะครับอย่างพอวันที่4ถึงวันที่8มีนาคมเนี่ยก็จะอันเชิญไปที่หอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่9ถึง13มีนาคมจะอัญเชิญไปที่วัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีและวันที่14ถึง18มีนาคมจะอัญเชิญไปที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่ครับ